วันนี้ก็เรามีนัดกันนะครับผมมาตามที่ทุกคนนั้นคงจะตั้งใจกับคำถามนะฮะเยอะแยะที่นะครับวันนี้คงอาจจะมีทั้งอาทิตย์เรามีคำถามไว้ในใจเยอะแยะในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมไม่ทราบว่ามีใครวันนี้เตรียมที่จะส่งคำถามมาให้มั่งหรือยังมีผมพอดีจำได้ไม่ทราบมีแฟนรายการชื่ออะไรเอ่ยถามบอกว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไม่ค่อยพูดเรื่องของการเมืองไทยหรือเมืองไทยทำไมมักจะไปพูดแต่เรื่องต่างประเทศอะไรพวกอย่างนั้นก็อยากจะบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนพูดกันเยอะแล้วใครที่เขาทำแล้วแล้วก็มีคนทำเยอะเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยไปพูดซ้ำกับเขาเพราะว่าทุกคนก็ได้ยินนะฮะได้ยินมาแล้วว่าเมืองไทยเขามีความคิดเขามีมุมมองอะไรกันยังไงก็ปล่อยให้เขาพูดไปเราไปพูดไอ้สิ่งที่เขาไม่ได้พูดกันนะก็จะได้เป็นความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับนั้นก็เลยอยากจะบอกกับผมไม่ทราบแฟนคลับชื่ออะไรไม่ได้จดไว้นะฮะก็เลยอยากจะบอกว่าเราไปพูดในสิ่งที่ชาวบ้านไม่พูดจะได้เป็นความรู้อีกอันหนึ่งดีไหมครับเอาละครับลืมไปว่าจะต้องถามทุกคนดูก่อนนะฮะว่าภาพกับแสงกับเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยนะฮะดูซิว่าชัดเจนไหมเอ่ยผมจะได้ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ชัดเจนนะฮะภาพชัดเจนไหมเอ่ยเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยผมก็คิดว่าน่าจะนะมีเสียงชัดเจนดีไหมครับทุกคนถ้ามีคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับภาพชัดไม่ชัดอะไรก็บอกมาก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดูคำถามนะฮะว่าคำถามมีอะไรบ้างเอ่ยเพราะว่าเห็นมาคุณสารัญญาก็บอกว่าภาพชัดนะก็คงคิดว่าดีละเอาละครับผมวันนี้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะตอบคำถามนี่บอกว่าคมชัดชัดเจนนะฮะดีละได้ชัดนะฮะเอาละครับคำถามเป็นไงมั่งเอ่ยอย่าลืมส่งคำถามมาเด้อนะวันนี้เราวันนี้มาเพื่อตอบคำถามเมื่อกี้อย่างที่บอกอะนะฮะว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไม่ค่อยพูดเรื่องของประเทศไทยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาก็มีคนมาอ่านข่าวมีคนมา เรียกว่าออกความเห็นอะไรกันเยอะเลยผมก็เลยไม่ค่อยคิดที่จะไปทำนะครับเพราะว่ามีคนพูดกันแล้วมันก็ไปพูดซ้ำๆนะเลยก็เลยเมื่อกี้ที่ตอบคำถามไปบอกไปนะฮะบอกว่าเสียงเบานิดนึงเสียงเบาหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมปรับไปนี่ขึ้นมานิดนึงเอาละนะฮะปรับขึ้นมาอีกนิดนึงเอาละครับน่าจะโอเควันนี้ผมอยู่กรุงเทพนะฮะ
วันนี้ก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะเราก็ดีฮะผมทุกวันมีงานทำก็จะไม่เหงาเมื่อคืนนี้ก็เขียนเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับอดีตพ่อตานะเพราะว่าอดีตพ่อตาตอนนี้อายุ100กับประมาณสัก 2-3 ขวบก็ปรากฏว่าเสียไปแล้วนะก็เลยตอนนี้ก็เขียนเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งเขียนไปได้ประมาณค่อนบทนะฮะคืนนี้ก็น่าจะเขียนอีกนะน่าจะเขียนอีกคุณมงคลถามว่าอยากทราบทิศทางรถไฟฟ้าในปีนี้และมีผลต่อราคาน้ำมันไหมครับทิศทางรถไฟฟ้าที่ของในกรุงเทพหรือที่ของจีนของอีสานฮะก็ถ้าเป็นอีสานเนี่ยก็เห็นเขาตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะแต่คงใช้เวลายาวกว่าที่อื่นที่ปกติเขาจะใช้เวลากันนะแล้วก็มีผลต่อราคาน้ำมันไหมรถไฟฟ้านี่ที่จริงเขาใช้ไฟฟ้าแล้วที่จริงถ้าเป็นในลาวนี่รถไฟฟ้านี่ไฟฟ้าถูกก็ไฟฟ้าในลาวนี่ถูกฉะนั้นน้ำมันขึ้นอะไรต่ออะไรนี่ก็ไม่ค่อยน่าจะได้รับผลกระทบนะที่ลาวก็เลยแต่สำหรับไทยนี่ไอไฟฟ้าเรานี่มันยังใช้พวกเกี่ยวกับแก๊สนะฮะแก๊สก็เกี่ยวกับราคาน้ำมันก็คงอาจจะมีผลนะฮะมีผลที่จะทำให้อาจจะมีผลกระทบถ้าเกิดน้ำมันขึ้นนะครับฉะนั้นก็ถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะมีนะฮะอาจจะมีเพราะว่าไฟฟ้าของเรานี้มาจากแก๊สธรรมชาติน่าจะ 70% ของไฟฟ้าในเมืองไทยนี่มาจากแก๊สธรรมชาตินะฮะแต่อีกเราก็มีอีกประมาณ 8,000 เมกะวัตต์นี่มาจากลาวเหมือนกันนะราคาก็ถูกนะฮะคุณจิตถามว่าการเมืองไทยกับเศรษฐกิจจะตามเพื่อนบ้านเราทันไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนถ้าเป็นประเทศเวียดนามเนี่ย เราคงจะตามไม่ทันนะเวียดนามเขาไปไกลมากแล้วเวียดนามเขาคนเวียดนามนี่เขาขยันเขาเก่งแล้วก็เขาทำงานตอนนี้เนี่ย เรียกว่าดีมากนะคงจะตามเวียดนามในอนาคตไม่ทันละแต่คนเขาก็ไม่มองอย่างนั้นเขาก็มองว่าฉันเอาเวียดนามวันเนี้ยมาทำไมเอ่ยมาเปรียบ GDP เวียดนามเท่าไหร่เอ้ยมันยังสู้ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่า เวียดนามเขายังเล็กกว่าก็ถูกแต่ที่จริงถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของสิ่งที่การเติบโตเนี่ยเราเติบโตไม่ทันเขาเติบโตได้เร็วกว่าเราเยอะเลยนะครับคุณไลท์ถามว่าให้เล่าเรื่องสมัยเรียนที่ไต้หวันหน่อยครับและสมัยที่ไต้หวันเป็นสี่เสือเศรษฐกิจอะไรทำให้ไต้หวันเป็นเสือครับเล่าเรื่องไต้หวันเนี่ยก็ผมนี่ตอนอยู่ไต้หวันตอนนั้นมันตั้ง50กว่าปีเยอะแล้วนะก็ตอนนั้นผมอายุเริ่มตั้งแต่15เองอะนะผมไปอยู่ที่ไต้หวันถึงอายุ21กว่า22 ตอนในช่วงตอนที่เรียนหนังสืออะตอนนั้นก็ผมก็ทำธุรกิจนะฮะทำธุรกรรมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นตอนเสาร์อาทิตย์
ผมก็ไปดูงานนะฮะดูงานพวกแสดงสินค้านะฮะแล้วก็เป็นงานทางด้านเกี่ยวกับพวกสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆทุกอย่างมีงานเนี่ยผมก็ชอบไปเดินดูผมว่าการไปดูงานนะแสดงสินค้าในไต้หวันเนี่ยมันได้ความรู้นะได้ความรู้จากเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าเขามีทำอะไรได้ความรู้จากเรื่องของเรียกว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะอะไรพวกเนี้ยดังนั้นเขาดีมากก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไม่นอนอยู่หอพักว่างๆเฉยๆถ้าเกิดมีงานแสดงสินค้าที่ไหนที่ผมรู้ผมก็จะไปหมดแหละแล้วการไปของผมก็คือปั่นจักรยานไปนะปั่นจักรยานไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ดูเมืองอะไรต่ออะไรของเขาแล้วเสร็จแล้วก็เก็บพวกแคตตาล็อกเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลมาแล้วเสร็จแล้วก็เวลาตอนปิดเทอมนะฮะก็เอาของที่เตรียมเก็บไว้นั่นน่ะเอามาขายผมก็มีชีวิตตอนปิดเทอมนี่ก็ไปเดินผมเดินตั้งกับพาอูรัตไปที่แถวตรงเขาเรียกว่าพาหุรัตไปทั้ง3อะไร3ยอดแล้วก็มาแล้วก็ผมก็ยังไปเดินอยู่แถววงเวียนนะวงเวียนวงเวียน22แล้วก็เดินไปแถวเยาวราชผมนี่จอมเดินเลยเพราะว่าการเดินเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็ได้เห็นนะได้เห็นผมเดินจนรองเท้าพังแหละรองเท้าตอนนั้นก็พอดีพี่ชายลูกของป้าให้รองเท้ามาอันหนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็เดินไปก็มีความรู้สึกว่าผมนี่อาชีพเดินอยู่ที่ไหนก็ชอบเดินเดินไปก็ได้เห็นได้ดูแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์นะผมนี่เป็นนักเดินจริงๆแล้วก็ตอนอยู่ที่ไทเปก็เป็นนักปั่นจักรยานเพราะปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียค่ารถเมย์นะแล้วเราก็ถือว่าได้ออกกำลังกายโอ้ตอนนั้นเนี่ยน่องผมที่มันเริ่มเลยตอนหลังนี่ปั่นจักรยานก็ไม่ค่อยได้ปั่นนั้นน่องแฟบไปนะฮะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นชีวิตนะฮะตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เดี๋ยวที่มหาวิทยาลัยเมื่อกี้มีอะไรนะอีกข้อหนึ่งบอกว่าไต้หวันเป็นสี่เสือได้อย่างไรไต้หวันเนี่ยเขาเป็นสี่เสือเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินลงทุนญี่ปุ่นไต้หวันในยุคนั้นเนี่ยเขาเจริญเติบโตมาได้เพราะมีเงินลงทุนจากต่างประเทศนะฮะจากต่างประเทศนี่ก็เป็นนักลงทุนต่างประเทศมาฉะนั้นพอนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยมันก็ทำให้สินค้าที่เขาผลิตในประเทศเขามันเพิ่มขึ้นแล้วส่งออกก็มากขึ้นนำเข้าวัตถุดิบก็มากขึ้นฉะนั้น GDP ก็โตกันอย่างหูดับตับไหมนะครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องของที่ไต้หวันเขาก็เลยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่จริงไต้หวันเขาเริ่มมาเนี่ยเขาเริ่มมาจากทางด้านเกี่ยวกับเกษตรก่อนนะเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกน้ำตาลนะฮะส่งออกสับปะรดกระป๋องส่งออกปลาไหลแช่แข็งส่งออกพวกเกี่ยวกับกล้วยหอมนะเกษตรแต่ตอนหลังเขาก็เอาเกษตรเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็จากอุตสาหกรรมก็ต่อไปเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นนะครับเป็นเรื่องที่ไต้หวันกลายเป็นเสือตัวที่4ไปคุณวันนิดาถามว่าคนเดินเดินต้องปรับตัวกับสถานการณ์โลกคนเดินดินต้องปรับตัวกับสถานการณ์โลกอย่างไรให้อยู่รอดในปัจจุบันคือ แหมไอ้เรื่องของตัวของตอนเนี้ย
เหตุการณ์ของโลกเนี่ยมันทำให้ค่าครองชีพมันสูงนะวันนี้ไอ้เรื่องถ้าเกิดจะต้องปรับตัวนี่ก็เราก็อย่างผมเองนี่ก็จะไปจ่ายเฉพาะในในเรื่องที่จะจ่ายควรจะจ่ายควรไม่จ่ายเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปจ่ายเอางั้นดีกว่านะฮะผมคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยนะฮะอยู่ในการวางแผนนะว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยถ้าเรานี่เราแบบว่าไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยปรับตัวเข้าสถานการณ์โลกได้ง่ายอันที่สองก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะบริหารเรื่องเงินกู้นะฮะเรื่องของเงินยืมนะฮะให้น้อยที่สุดถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปกู้อย่าไปยืมใครเขานะฮะพยายามอดทนพยายามอดกั้นนะฮะแล้วก็ผมว่าไม่อดตายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่น่าจะอดตายนะฮะเราคงอาจจะหาอะไรกินหาอะไรพอเลี้ยงประทังไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้จักควบคุมในสถานการณ์ของโลกที่ไม่ค่อยแน่นอนสิ่งที่จะแย่ก็คือตัวเรานะฮะคุณอ้อถามว่าเรื่องน้ำท่วมน่าห่วงไหมคะน่าห่วงสิเอาเป็นงี้ใครที่อยู่ที่ลุ่มใครที่รู้ว่าบริเวณที่ตัวเองเนี่ย เคยน้ำท่วมและท่วมเป็นประจำเนี่ยวันนี้ เขาเป็นเรื่องของลานินญานะลานินญาก็คือช่วงที่บริเวณเนี่ยอุณหภูมินะลดลงแล้วก็ฝนตกมากนะตอนนี้ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องน้ำท่วมอะไรกันฉะนั้นเราเนี่ยตอนนี้ก็ทำก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าบริเวณเราเนี่ยมันมีโอกาสน้ำท่วมเนี่ยหนึ่งพยายามเอาของนะฮะที่เรามีอยู่เนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น2นะฮะไปอยู่ชั้น2นะชั้น2เนี่ยเคยน้ำท่วมของที่มีค่าพวกเราก็ใช้อย่างนั้นไปนะฮะแล้วก็ถ้าของที่จมน้ำได้ก็ไม่เป็นไรยังวางไว้ที่เดิมถ้าเกิดว่าเป็นของเป็นที่มีค่าแล้วจมน้ำไม่ได้นี่เอาไปขึ้นไปข้างบนนะฮะอันนี้ก็จะดีคุณสมชายถามว่าอยากทราบความเห็นโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลครับผมไม่ค่อยได้ไปฟังไม่ค่อยได้ไปสนใจพวกนั้นเลยต้องขออภัยด้วยนะคุณกรถามว่าคุณวิกรมมีอาการลองโควิดไหมครับมันน่าจะมีนะผมดูตาแล้วผมเนี่ยอันนี้มันมีผลกระทบจากไอ้ที่ผมเป็นโควิดนั้นมาเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้สบายตัวเหมือนก่อนจะเป็นโควิดรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างน่าจะเกี่ยวขึ้นกับลองโควิดคราวนี้เขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยตายเป็นล้านกว่าคนนี่นะแล้วก็ป่วยเนี่ยคนฝรั่งเขาไม่ค่อยกลัวเขาก็คิดว่ามองว่ามันเป็นโรคประจำนะท้องถิ่นไปแล้วเขาก็มองว่าเป็นก็ไปหาหมอเป็นก็รักษานะฮะเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมเองก็อาจจะมีไม่มากอาจจะมีผลเหมือนกันนะฮะคุณมโนดสามารถค่าแรงขึ้นมีผลต่อกิจการอมตะไหมครับไม่ค่อยมีนะผมถ้าเกิดถ้ามาดูจากค่าแรงอะไรก็เป็นเรื่องของโรงงานซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะครับคุณอ้อถามว่าอยากทราบว่าตอนนี้มีโครงการใดที่ได้รับเลือกให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมอย่างไรบ้างคุณวิกรมมีเกณฑ์ให้ทุนอย่างไรเอางี้อันนี้มันตอนนี้มันก็เป็นกฎเกณฑ์ว่าถ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ถ้าเป็นของที่นะฮะแบบว่า
เป็นของใหม่นะฮะแล้วก็ช่วยทางด้านเศรษฐกิจด้วยแหละเนี่ยส่งมาฮะส่งมาที่มูลนิธิได้แล้วให้เขามาพิจารณานะครับคุณวิสารถามว่าศาลรัฐบาลพม่าตัดสินองซานมีความผิดและลงโทษสถานหนักแต่ค้านสายตาชาวโลกจะมีหน่วยงานไหนในโลกเข้ามาช่วยเหลือไหมก็คงน่าจะมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะทาง UN ทางอะไรพวกนั้นก็คงอาจจะต้องเข้ามาเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองในพม่าเขาก็อย่างที่ว่านี่แหละนะฮะมันก็ต้องหา เหตุผลหาอะไรที่จะเอาองซานไปเข้าคุกไม่งั้นเป็นคู่แข่งนี่คุณ FK ถามว่าปลายปีนี้มีเปิดบ้านที่เขาใหญ่ไหมคะมีถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของโควิดนะเนี่ยคุณวิชัยอ่ะคุณวิชัยแกเป็นคนดูแลเบอร์โทรศัพท์คุณวิชัยนะลองจดไว้ทิ้งนะรู้สึกว่าจะเบอร์086แล้วก็540007เดี๋ยวตรวจดูอีกทิ้งสิ540ใช่ไหมคุณวิชัยนะฮะคุณวิชัยนี่แกเป็นหัวหน้าทัวร์เลยแหละนะถ้าจะไปที่บ้านเนี่ยโทรไปบอกเลยคุณวิชัยว่าสนใจจะไปเที่ยวที่บ้านนะตอนนี้น้ำเต็มเป้งเลยเดี๋ยววันไหนต้องเอารูปที่บ้านมาให้คนดูหน่อยนะครับคุณ Universal บอกว่าถามว่าดิฉันอยู่อุดรรอยต่อหนองคายและเลยอยากถามว่าเราสามารถบายพาสแม่น้ำโขงเข้าไทยและบริหารน้ำมาเก็บไว้หน้าแล้งพอจะเป็นไปได้ไหมโอ้โหลงทุนเยอะนะก็ที่จริงก็ทำได้ก็หมายความว่าทำเป็นคลองชลประทานนะฮะคลองชลประทานอันนั้นก็ทำได้ถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณนะฮะคุณเอถามว่าทำไมระบบการศึกษาไทยเน้นสอนเพื่อทำข้อสอบแทนที่จะเรียนเพื่อไปสู่ภาคปฏิบัติก็เพราะว่าเราก็เอาผลการเรียนเป็นหลักฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องของข้อสอบนะฮะมาเป็นเกณฑ์ว่าได้ขี่คะแนนนะก็ยึดตัวเลขตัวนั้นเป็นตัววัดนะครับคุณชัมมนาถถามว่ารบกวนสอบถามตลาดเสื้อผ้าของชาวมงโกตัวหนึ่งเสื้อผ้าหมายความว่าไอ้เสื้อไอ้ตั๊กแจ็คเก็ตของผมใช่ไหมไอ้เสื้อเอี้ยมไอ้เสื้อนั่นใส่เสื้อกั๊กนะอันนั้นไม่รู้แฮะพอดีทางคนมงโกก็ให้มาผมใส่จนจะผุมาแล้วเขาส่งมาให้จนใส่จนจะผุมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณอ้อถามว่ารัสเซียไม่แก๊สให้ไม่ส่งแก๊สให้ยุโรปคุณวิกรมมองว่าจะมีประโยชน์กับไทยบ้างอย่างไรที่เราจะเห็นเป็นโอกาสหรือช่วยคนยุโรปในสถานการณ์นี้คะก็ที่จริงรัสเซียนี่มีแก๊สมากที่สุดในโลกนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ขายไปรัสเซียโอ้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะประเทศไทยเราทำไมเอ่ยประเทศไทยเราก็จัดการไอ้นี่ได้เลยซื้อรัสเซียเขาก็อาจจะได้แก๊สราคาที่ถูกแต่คราวนี้ว่าเราจะไปช่วยยุโรปผมก็มองว่ายุโรปนี่จะไปช่วยยังไงก็ในเมื่อเขาก็ถ้าเกิดเอาก็ต้องไปซื้อแก๊สที่อื่นแล้วส่งไปช่วยเขาอย่างนี้ก็ทำได้แต่มันก็ต้องให้ปตท.ทำปตท.นี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำนะฮะของประเทศแหละ
ที่จริงปตท.สผ.อะไรพวกนี้เขาก็ถือว่ามีแก๊สมีอะไรเยอะนะคุณเสวยทิพย์ถามว่ารัฐอุ้มยานยนต์ไฟฟ้าขอทราบทิศทางของความเป็นไปได้และผลดีผลเสียยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ก็สิ่งที่เห็นอยู่เลยก็คือเรื่องของโลกร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพลังงานจากซากพืชซากสัตว์นะฮะก็จะทำไมที่เวลาเรียกว่ามันก็ทำให้ผลเสียต่อโลกร้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะไม่ใช้นะฮะพลังงานจากซากพืชซากสัตว์ฉะนั้นเขาก็กลายเป็นพลังงานสะอาดนะฮะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคุณชัยรัตน์ถามว่าจีนจะลบไต้หวันไหมครับก็ต้องลบแหละเพราะว่าเขาก็ประกาศมาซะโอ้โหดุเดือดเลือดพ่านนะก็มันก็มีโอกาสที่จะปะทะกันนะครับคุณชุนถามว่าอีก5ปีข้างหน้าควรส่งเสริมให้เด็กศึกษาเรียนสาขาอะไรดีระดับมหาวิทยาลัยครับผมถ้าเป็นผมนี่ผมก็ถ้าเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นลูกสาวก็ถ้าเกิดเขาไหวนะก็เรียนวิศวะอันที่2คือเรียนวิทยาศาสตร์3นี่ก็เรียนการแพทย์4นี่ก็เรียนทางด้านเกี่ยวกับ international นะฮะอันเนี้ยก็คิดว่าน่าส่งเสริมเด็กไทยเราวันเนี้ยมีปัญหานะฮะเรื่องของภาษาเรื่องของความรู้ในวิชาที่เราควรจะต้องรู้นะฮะเพื่อจะไปทำงานคนไทยเราจะอ่อนนะครับคุณบอกว่าช่วยวิเคราะห์การเติบโตของสิงคโปร์ไต้หวันให้ฟังหน่อยค่ะในแง่การสร้างชาติสิงคโปร์เนี่ยนะตั้งแต่ลีกวนยูเขาสร้างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการศึกษานะสิงคโปร์เน้นตรงนั้นเลยฉะนั้นการลงทุนนี่เขาก็เปิดประเทศเขาให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะฮะก็คนเนี่ยไปลงทุนเม็ดเงินในสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราย้อน3ปีถอยหลังไปถึงมา40ปี50ปีที่แล้วนี่ก็มีประมาณครึ่งหนึ่งของเม็ดเงินที่มาลงทุนในอาเซียนเนี่ยนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยไปลงที่สิงคโปร์หมดเลยฉะนั้นเขาก็ได้เม็ดเงินนะฮะในการลงทุนข้อ2รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็รู้ว่าประชากรเนี่ยถ้าไม่มีความรู้นะฮะก็รายได้ก็จะลดน้อยลงแล้วการที่จะทำให้ต่างชาติสนใจมาลงทุนสิงคโปร์เนี่ยก็คงน้อยนะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ยกระดับการศึกษาโดยเขาเนี่ยไปเชิญมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะมาเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาแล้วก็ออกแบบนะฮะเรื่องหลักสูตรนะแล้วก็ฝึกฝนคนสิงคโปร์ให้เป็นนะครูบาอาจารย์ที่จะเรียกว่ามานะทำให้คนรุ่นหลังนั้นมีคุณภาพฉะนั้นการที่คนมีคุณภาพก็ทำให้รายได้ของคนสิงคโปร์นี่ก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า1มีคนมาลงทุนเยอะ2งานที่เป็นต่างประเทศที่มาลงทุนนั้นก็จะต้องหาคนที่มีความสามารถนะครับนั่นนะครับก็ทำให้สิงคโปร์นั้นก็เติบโตขึ้นมาเช่นเดียวกับไต้หวันทำเหมือนกับสิงคโปร์เน้นเรื่องการศึกษาโอ้โหแต่งานนี้ไต้หวันนี่เข้มงวดมากสองเปิดโอกาสให้คนไต้หวันเนี่ยทำเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกอย่างนะฮะนั่นนะครับก็เลยทำให้การเติบโตของทั้งสองประเทศนี้มั่นคงนะแล้วก็ก้าวหน้าคุณวาสุถามว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนในประเทศหนักมากเงินเฟ้อก็สูงของขึ้นราคาคนตกงานเพียบคุณวิกรมคิดว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับประเทศไทยเนี่ยที่เรามันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเงินลงทุนน้อยนะฮะแล้วก็การพัฒนาประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกนะเมื่อไม่ค่อยถูกแนวฉะนั้นคนลงทุนใหม่เยอะนะการพัฒนาประเทศก็ไม่ค่อยถูกฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาอย่างที่ว่าคราวนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นผมยังเชื่อว่าไอ้โควิดในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วก็โควิดในหลายๆประเทศก็น้อยลงฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ามันคงจะดีขึ้นตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยมีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว 4.8 ล้านคนปกติแล้วก็ที่มากกับประเทศไทยก็คือประมาณ40ล้านคนฉะนั้นตอนนี้ก็เพิ่ง8ล้านตัวจริงๆมันต้อง40ล้านนะครับก็เดี๋ยวก็คงอาจจะมีคนเข้ามานะฮะเรื่อยๆนะครับคุณมัมมี่ถามว่าอีกกี่ปีภาวะแห้งแล้งในโลกจะปรากฏให้เห็นมากขึ้นโอ้ยก็เนี่ยไอกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันเป็นอัลนีโนนะฮะกระแสน้ำเย็นมันก็เป็นลานินญานะฮะฉะนั้นวันนี้ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสับเปลี่ยนไปอย่างกับตอนนี้อย่างกับที่บอกว่าเอเชียแปซิฟิกนี่โอ้โหตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมนะฮะก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ากระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันไปก็ทำให้อากาศมันร้อนนะฝนก็จะตกน้อยนะครับคุณล็อกถามว่าอยากทราบทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตรภายในประเทศเพื่อส่งออกเช่นคุณภาพข้าวผลไม้ต่างๆคือการพัฒนาสินค้าเกษตรของเราเนี่ย เพื่อส่งออกเนี่ยวันนี้เราก็ต้องไปดูประเทศเช่นจีนนะจีนนี่ตอนนี้ก็มีความอะไรอะเรียกว่าความต้องการพวกนี้สูงฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะครับว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขาสั่งทุเรียนเนี่ยโอ้โหเรานี่แทบจะไม่มีทุเรียนขายเลยนะประเทศจีนไอ้ละลงเขาเรียกลงใช่ไหมก็ทำไมล่ะมาซื้อจนไปเกี้ยงเลยนะครับแต่พวกเนี้ยก็เราจะเน้นที่มีตลาดส่วนที่ไม่มีตลาดนะอย่าไปปลูกมันนะหรือมีตลาดน้อยก็อย่าไปปลูกกับมันนะฮะคุณผมไม่ทราบนี่อ่านว่าอะไรซูหรือเปล่าแต่ทำไมมันมีเหรียญสผังตัวหนังสือจีนนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขียนมาอย่างไรถามว่าปีหน้าคิดว่าปีต้นปีหน้าจีนจะเปิดประเทศในปกติไหมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะตอนนี้เขารอเลือกตั้งให้จบก่อนพอเลือกตั้งให้จบแล้วสีจิ้งผิงมีอำนาจเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่ว่านะครับคุณหยางถามว่าพม่าจะกลายเป็นประเทศล้มเหลวไหมคะโอ้ผมว่าพม่าเขาตอนนี้เขาไม่ค่อยแคร์เรื่องต่างประเทศนะครับผมมองว่าพม่าเขาปิดประเทศเขาไม่จำเป็นต้องไปค้าขายกับใครเขาก็โอเคสมัยเนวินเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้มาแต่สมัยเนวินนั้นเขายังไม่มีนะฮะแก๊สเยอะอย่างเงี้ยตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP เขาก็มาจากปตท.โอ้โหผลประโยชน์ตอนนั้นเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะปั๊มแก๊สนะเอาไปขายอย่างเดียวอันที่สองก็เขาก็มีจีนเป็นคู่ค้าจีนเนี่ยวันเนี้ยพม่าผลิตอะไรขึ้นมาจีนซื้อหมดนะแล้วก็พม่าอยากจะได้อะไรจีนมีหมดฉะนั้นวันนี้พม่าเขาไม่ค่อยได้แคร์ว่าจะต้องไปมีอะไร
อย่างไงที่จะต้องเสี่ยงหรืออะไรอย่างไงไม่ผมไม่มองว่าเขาวันนี้เขามีรายได้จากการขายแก๊สนะฮะแล้วมีรายได้จากการขายเกษตรแล้วก็พวกสินค้านะพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเขาก็ส่งเอาไปขายกันหมดนะครับฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่น่าจะติดขัดมีปัญหานะครับเช่นพวกอื่นประเทศพม่านี่สามารถปิดนะฮะตัวแล้วก็ไม่ต้องอาศัยใครเลยนะอันนั้นก็เป็นนะครับเรื่องที่พม่าเป็นอย่างนั้นคุณเอ็มถามว่าสถานการณ์เงินเฟ้อแบบนี้ควรจะปรับตัวอย่างไรครับก็อยากจะให้เงินลดพยายามอะไรที่ไม่จำเป็นนะอย่าไปใช้มันนะผมว่าอะไรที่เราประหยัดได้นะใช้มันเราอย่าใช้เท่าที่เราประหยัดที่จำเป็นจะใช้แค่นี้แหละครับคุณก่อนถามว่าถ้าคุณวิกรมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเรื่องใดจะแก้ปัญหาก่อน1 2 3 4ครับเรื่องอันแรกนี่ผมจะเรียนแบบสิงคโปร์นะฮะว่าต้องไปหาโรงเรียนที่หรือมหาวิทยาลัยที่ดีๆเก่งๆเนี่ยนะฮะมาร่วมมือกันเอามาให้เขามาเป็นตัวอย่างให้เขามาเป็นพี่เลี้ยงเขาสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เชิญเคมบริดจ์มาเป็นพี่เลี้ยงนะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะเขาก็ยังใช้อยู่นั่นนะครับก็จะทำให้เรานั้นนะจะได้มีการศึกษาที่ดีเอาเป็นง่ายๆวันนี้มหาวิทยาลัยสิงคโปร์เนี่ยอันดับที่11ของโลกอ่ะเขาเกิดเมื่อ40กว่าปีที่แล้วถามว่าเขาทำยังไงเรียนแบบเขานั่นแหละครับนะครับเรื่องการศึกษาคุณวิสารถามว่าหากจีนลบกับไต้หวันจะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนโอ้ยมากกว่ายูเครนสัก10เท่าละมั้งนะเพราะยูเครนไกลไม่ค่อยเกี่ยวกับเราถ้าเกิดจีนลบกับไต้หวันนี่1เรือเดินน้ำมันเรือเดินสินค้า2ก็คือเรื่องของนะแอร์นะก็พวกเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรก็เข้ามาไม่ได้นะเรือขนสินค้าไม่ได้เดินทางไม่ได้ไอ้นี่เป็นยังไงเอ่ยกระทบแน่นอนนะฮะแล้วถามว่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนผมว่าแย่ที่สุดก็คืออย่างนั้นแหละครับนะฮะคุณหนูพรถามว่าปัจจุบันควรฝากเงินหรือลงทุนหรือทองคำดีคะแหมผมว่าลงทุนถ้าเกิดว่าเรามีโครงการอะไรที่ดีนะก็ทำนะก็น่าจะดีกว่าคุณวัชรากรถามว่าไทยควรพัฒนาไปทางไหนครับก็ไปทางด้านการลงทุนต้องดึงการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเอาเข้ามาให้เยอะที่สุดนะฮะสองนี่ก็คือเรื่องการศึกษานะเราต้องลงทุนพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้คนเรามีความสามารถนะฮะลงทุนเรื่องการลงทุนอันนี้ก็ทำให้เราเศรษฐกิจดีลงทุนเรื่องบุคลากรก็เอาให้เขาเรียนหนังสือเอาให้เขามีความรู้เป็นระดับโลกไปเลยนั่นแหละครับอันนั้นจะดีคุณปัทมาถามว่ากรุงเทพมีโอกาสน้ำจะท่วมไหมท่วมถ้าเกิดว่าจำนวนน้ำฝนที่ลงจากทางเหนือมานะฮะเกินวินาทีละ 2,500 คิวต่อวินาทีตรงนี้มันเป็นความสามารถในการไหลนะไหลของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังกับเขาก่อนที่น้ำท่วมนั้นวินาทีละ 4,500 ลูกบาศก์เมตรมันเกินไปตั้ง 2,000 ก็น้ำท่วมนะฉะนั้นกรุงเทพของเราเนี่ยจะมีโอกาสน้ำท่วมถ้าน้ำเหนือมันไหลมาเยอะๆแล้วก็ยังตกนะน้ำฝนเนี่ยตกไปถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่า
จำนวนของน้ำฝนนะฮะที่ตกลงมาเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันตกลงมาเยอะเกินกว่าสัก1,300เมตรเนี่ยต่อปีหรือต่อในช่วงสั้นๆเนี่ยกรุงเทพก็จะเหนื่อยกรุงเทพก็จะถูกน้ำท่วมนะมากขึ้นไปคุณเทวดาถามคุณวิกรมมองอย่างไรเกี่ยวกับโลกร้อนจะมีโอกาสที่ภาครัฐจะออกนโยบายมาบังคับไหมครับภาคธุรกิจควรจะเตรียมตัวอย่างไรโอ้โหโลกร้อนเนี่ยดูไม่จืดเลยนะเราเนี่ยปล่อยไอ้แก๊สเข้าไปในอากาศเนี่ยแล้วก็มันก็กลายเป็นแก๊สเรือนกระจกฉะนั้นคนเราจะอยู่ไม่ได้นะว่าหน้าร้อนนี่จะอยู่แบบโอ้ยร้อนและร้อนอ้วกเลยนะแล้วก็ผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีนโยบายบังคับนะสิ่งที่ทำให้เป็นขยะเป็นของเสียอะไรเนี่ยอันนี้ต้องไปนะไป เรียกว่าออกการควบคุมแต่การจะออกไปก็จะต้องทำความรู้ให้ทางด้านประชาชนก่อนคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเราจะไปให้เขานะทำตามได้อย่างไรนะฮะอันนั้นนะก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะคุณเราไปถามบอกว่าจะออกนโยบายบังคับอย่างไรก็นี่แหละครับวันนี้โรงงานต่างๆเนี่ยก็ต้องบังคับให้เขาที่หลังคาเนี่ยใส่ที่เรื่องของโซล่าแผงผมเมื่อวานนี้มีโอกาสนั่งรถไปอยู่บนถนนบางนาตราดผมมองไปที่หลังคาแล้วผมไม่เห็นบนริมถนนบางนาตราดมีหลังคาอันไหนที่ใส่โซล่าเซลล์เลยนะตรงเนี้ยนะไอ้แดดที่ตากอยู่บนหลังคานั่นนะถ้าเปลี่ยนตรงนั้นออกมาเนี่ยนะฮะให้เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่จะมีไฟขึ้นมาเยอะแยะมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะก็เตรียมตัวว่าเราอะไรที่มีโอกาสนะฮะกักเก็บน้ำได้เอากักเอาน้ำมานะเอามาช่วยกันเอามาใช้ใหม่คุณเจด้าถามว่าหัวใจสำคัญในการบริหารงานเยอะๆได้ต่อวันแบบคุณวิกรมคืออะไร 1. ไม่ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ 2. เราจะทำเฉพาะไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำนะฮะแล้วก็ตั้งใจเวลาทำเนี่ยอย่าไป เสียเวลานะคิดทำอย่างอื่นอันเนี้ยไม่ดีนะแค่นั้นแหละครับเราก็จะบริหารงานได้เยอะแล้วก็การบริหารงานอีกอันหนึ่งก็เอาลูกน้องหาลูกน้องเราที่เก่งๆนะเอามาช่วยนะเอามาช่วยนะก็คิดว่าก็จะทำให้เราเนี่ยจะบริหารได้เยอะขึ้นงานไม่จำเป็นให้คนอื่นบริหารคุณจัญญาถามว่าหลักการบริหารลูกน้องในองค์กรคือสิ่งที่สำคัญบ้างอะไรคือสิ่งสำคัญบ้างคะก็1 organization chart ตั้งขึ้นมาเลยว่าบริษัทเราต้องมีหน่วยงานอะไรสักกี่หน่วยที่จะมาทำงาน2 put the right man in the right job หลังจากที่เราสร้าง organization chart นะฮะลงมาแล้วปั๊บก็มาดูที่ว่าในแต่ละกล่องเนี่ยใครเอ่ยมามองดูว่าเจ้าหน้าที่เราคนไหนเหมาะสมกับในกล่องนั้นๆบ้างดีไหมครับอันนั้นก็จะบริหารได้ดีคุณสุไลมานถามว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมถึงไม่สงบอีกนานไหมถึงจะสงบโอ้ยก็มันก็ลบกันมาตั้งกี่ปีมาแล้วแล้วไปว่าเขาไอ้โจรกระจอกอ่ะมันก็เลยตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นกระจอกเทศไงนะฮะ เรามีผู้บริหารเนี่ยเขาเรียกว่าแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนนะก็เลยทำให้มีปัญหาเอาละครับเหลืออีกแค่10นาทีนะครับก็วันนี้แหมเวลามันไปเร็วยังกับกามมนิษย์หนุ่มแผงสอนออกไปในอากาศโชกยิงไปถูกอีกานะอีกาล่วงมาตายนะฮะ
เอาล่ะครับคุณปฏิหารบอกว่าถามว่าวิจารณ์ไต้หวันกับจีนหน่อยครับมันจะเหมือนชายแดนภาคใต้เราเหมือนไหมโอ้ยมันก็เป็นคนละไต้หวันกับจีนเนี่ยเขาก็ไต้หวันเขาก็มองว่าเฮ้ยอ้วไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนอ้วเนี่ยก็คือคนไต้หวันจีนเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ลือมันเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือจะไปประกาศเป็นเอกราชไม่ได้นะมันก็จะลบกันภาคใต้ภาคใต้ก็เล็กนะภาคใต้ก็อยากจะประกาศตัวเป็นอิสระก็อาจจะคล้ายกันแต่ภาคใต้ไม่มีศักยภาพแบบไต้หวันนะครับอันนั้นก็เลยทำให้ไม่เหมือนคุณพัฒน์ถามว่าแนวทางในการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่จะทำอย่างไรให้ร่ำรวยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดทำในสิ่งที่มีตลาดทำในสิ่งที่ไม่มีคนอื่นทำยังกับบิลเกตส์เนี่ยเห็นไหมเขาทำในสิ่งที่เขาชอบทำทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วไม่ค่อยมีคนอื่นทำวันนี้ถามดูสิ Microsoft เนี่ยไปทุกหนทุกแห่งในโลกนี้แม้กระทั่งวัดยังต้องใช้ Microsoft เลยเห็นไหมครับคุณวัชรากรถามว่าไทยมีอะไรเป็นแรงจูงใจให้คนมาลงทุน1ภูมิศาสตร์นะเราเนี่ยอยู่ตรงกลางของภูมิภาคนี้เราบินออกจากประเทศไทยไปซ้ายขวาหน้าหลังก็ชั่วโมงหนึ่งก็จะไปถึงประเทศข้างบ้านของเราอันนั้นก็คือภูมิศาสตร์อันที่2เนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารทำให้ต้นคุณค่าของชีพเราที่นี่เนี่ยนะฮะไม่แพงอันที่3ก็คือคนไทยนี่ว่าไปแล้วเนี่ยก็แรงงานก็ไม่สูงแล้วอุปนิสัยใจคอเราก็เป็นอะไรอ่ะเป็นคนมีอัธยาศัยดีเขาเรียกประเทศไทยว่าเป็นland of smile อย่างนี้นี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้คนเขาจะมาหันมาลงทุนนะครับคุณพงศกรถามว่าคิดยังไงกับการที่จีนจะหันมาทำสินค้าเกษตรส่งออกอุ้ยเขาก็ส่งออกกันอยู่แล้วนี่เยอะแยะเขามีอะไรที่เป็นอาหารกระป๋องอาหารแห้งโอ้ผมเนี่ยกินหน่อไม้เอาหน่อไม้อะไรที่เขาเรียกว่าหน่อไม้ที่เขามาต้มเป็นแกงจืดอ่ะโอ้ยอันนั้นก็เป็นสินค้าจีนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วนะฮะซึ่งก็เขาก็เป็นเกษตรของเกษตรส่งออกของเกษตรส่งออกนี่เยอะนะมีเยอะเลยทีเดียวคุณอ้อรู้สึกคุณอ้อนี่มีขี่อ้อไม่ทราบรู้สึกว่าเป็นลูกค้าประจำนะคุณอ้อแหมมีคำถามเยอะดีคุณอ้อถามบอกว่าถ้ามีสงครามจีนไต้หวันสิ่งแรกที่คุณวิกรมแนะนำให้พวกเราคืออย่างไรบ้างคะ1เตรียมตัวเข้าได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าทั้งจีนทั้งไต้หวันนี่ถ้าไปลบกันแล้วนี่ก็สินค้าที่จะส่งกลับมาให้เราเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็อดไม่ใช่ไม่มีนะครับเอาล่ะครับคุณก้อนถามว่าเวลาที่คุณวิกรมเจอเรื่องเครียดเข้ามาในหัวมีวิธีตั้งรับกับมันยังไง1ผมเนี่ยก็มองว่าไอ้เรื่องที่มันเครียดเนี่ยมันทำให้เราหมดกำลังใจแล้ววิธีที่จะทำให้เรามีกำลังใจก็คือต้องคิดว่าฉันนี่แหละโชคดีเอาอย่างผมเนี่ยทำไมผมก็คิดนะมีมันไม่กี่วันก่อนนี่ผมก็ยังคิดเลยว่าโอ้ผมนี่โชคดีนะ1มีน้องๆเชื่อฟัง2มีเจ้าหน้าที่ไม่ก่อขบถนะ3ธุรกิจก็ดีเราก็มีบุญนะฉะนั้นเวลาเราเจออะไรเครียดๆเนี่ยเราก็มาดูซิว่าโอ้ยไอเรายังมีอะไรดีๆเยอะเลยเดี๋ยวจะไปคุยเฉพาะไอสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมฮะเราคิดแต่สิ่งที่ดีเราก็จะไม่เครียดข้อ1ข้อที่2ก็ถามตัวเองว่าไอ้ความเครียดเนี่ยมันไปช่วยอะไรเราได้บ้างไม่มีเลยความเครียดเนี่ยมันบั่นทอนนะฮะปัญหาบั่นทอนความรู้สึกความมั่นใจนะอันเนี้ยก็วิธีที่ผมบริหารก็คิดว่าตัวเองมีบุญ
คิดว่าโอ้ไอ้เครียดมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณธีรสิทธิ์ถามว่าคุณวิกรมคิดว่าเงินเฟ้อไทยจะไปยังไงต่อครับก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของที่เขากำลังทะเลาะกันว่าถ้าเขาบอยคอตคว่ำบาตรทางรัสเซียมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การนะลบราค่าฟันกันอันนั้นเนี่ยก็มีปัญหานะฮะก็คราวนี้ตรงนั้นเป็นตัวทำให้เงินเฟ้อแล้วจะไปมากขนาดไหนเนี่ยผมว่าถ้าเขาลบกันอย่างนี้แล้วประเทศไทยก็ยังเป็นอย่างนี้นะธุรกิจเราก็ไม่ดีแล้วก็ค่าต้นทุนก็สูงขึ้นผมว่าเราอาจจะมีเงินเฟ้อไปถึง2หน่วยก็ได้ 10% ตอนนี้มันเท่าไหร่ละเงินเฟ้อเรา 7% กว่าก็อีกนิดหน่อยก็จะ 10% ละถ้าเขายังลบกันสู้กันนะครับคุณ M ถามว่าพัฒนาภาคการเกษตรอย่างไรให้ช่วยสร้างซัพพลายเชนให้อุตสาหกรรม อาหารไทยเป็นครัวโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทยักษ์ใหญ่จนเกินไปมันเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์นะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มันก็ยากนะยกตัวอย่างเราบอกว่าเอ๊ะฉันไม่อยากจะพึ่งบริษัทใหญ่ๆก็อย่างนั้นเมล็ดพันธุ์นะเราซื้อจากใครเจียไตสักกตะเห็นไหมฮะมันก็เป็นบริษัทของใหญ่ๆที่เป็นต่างชาตินะฮะนั่นนะครับก็คือประเด็นแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเราผลิตออกมาแล้วเราแบบว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆเลยที่ส่งออกอะไรต่ออะไรมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเขาหมดเลยนะนั่นนะครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องอาศัยเพราะว่าทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งยาทั้งต้องเป็นสายการผลิตต้องอาศัยเขาครับเอาละครับวันนี้หมดแรงหมดก็โอ้ยังมีมาอีกหนึ่งคำถามคุณกมลถามว่ามีเงินสด5ล้านจะทำอะไรดีครับถ้าเป็นผมเหรอ5ล้านซื้ออะไรก็ลำบากเหมือนกันนะซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็ลำบากผมนี่ถ้าเป็นผมก็หาบริษัทดีๆในตลาดหลักทรัพย์เอาเงินนั้นไปลงทุนคราวนี้คำว่าหาดีๆเนี่ยแหละมันไม่ง่ายอย่างที่พูดนะฮะมันไม่หมูคือถ้าอย่างนี้คนมันก็รวยกันหมดแล้วสิรู้ว่าบริษัทไหนดีก็ต้องไปเอาหนังสือวอร์เรนบัฟเฟตต์มานะฮะมาอ่านแล้วเราก็คงจะรู้นะฮะว่าเราจะเลือกหุ้นอย่างไรนะฮะที่จะไปลงทุนเอาละครับขอบคุณทุกคนวันนี้หมดแรงหมดนะก็เลยได้เวลาแล้วยังไงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเรามาพูดคุยกันใหม่วันนี้ผมคุยไปก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนะฮะยังไงก็ขอให้แฟนคลับทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีคนเนี่ยไปไหนมาไหนกันเยอะเพราะว่ามีสตังค์ขอให้ทุกคนนั้นนะฮะเวลาเดินทางนั้นขอให้ลนทางด้วยความไม่ประมาทนะเราเห็นอะไรที่มันเสี่ยงๆช้าลงมาหน่อยเราก็จะทำให้เราไม่มีปัญหานะครับขอให้ทุกคนขับรถขับลาแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังโชคดีแล้วก็ขอให้มีความสุขสำหรับวีคเอนด์สวัสดีครับ